อีกความเคลื่อนไหวนี้นะครับอย่างที่ทราบกันเรื่องของท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องย้ายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดพะเยานะครับก่อนจะไปย้ายไปที่พะเยาเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อำลาเชียงรายนะครับโดยระบุว่าเป็นห่วงทีมหมูป่าแล้วก็ยกให้ทีมปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องหลังและไม่ได้ออกโทรทัศน์นั้นเป็นพระเอกทุกคนครับเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ราชการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายวรรณอุทยานถ้ำหลวงหรือว่าผอ.สอร.ได้เปิดใจผ่านไลฟ์สดของเพจ PR เชียงรายนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายก่อนที่จะต้องเดินทางไปย้ายไปที่พะเยาในวันนี้โดยนายณรงศักดิ์บอกว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจทีมปฏิบัติงานอาสาสมัครกับทหารที่ช่วยขนท่อน้ำเข้าไปสูบน้ำในถ้ำช่วยขนถังออกซิเจนเข้าไปในถ้ำแล้วไม่เคยได้ออกทีวียกให้เป็นพระเอกตัวจริงพร้อมกับกลุ่มที่เดินเท้าหาโพรงบนยอดดอยแล้วก็จะใช้บทเรียนในครั้งนี้รวบรวมถ่ายทอดให้เป็นบทเรียนลูกหลานต่อไปในอนาคตรวมไปถึงก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งที่มาร่วมงานที่มาจากแต่ละที่ในโลกว่าแต่ละด้านคือใครมีความชำนาญอย่างไรหากในอนาคตเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกก็จะสามารถดึงข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับคุณณรงศักดิ์นั้นพูดถึงกรณีจ่าแซมที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติภารกิจว่าพวกเราเสียใจและเสียดายมากเพื่อนร่วมงานของเราที่จากไปโดยไม่มีวันกลับแต่เชื่อว่าจ่าแซมจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปจ่าแซมนั้นทำหน้าที่สำคัญก็คือลำเลียงถังออกซิเจนไปวางตามจุดต่างๆเพื่อให้ทีมดำน้ำนั้นสามารถดำเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆได้พร้อมกันนี้ก็ฝากชาวแม่สายช่วยดูแลน้องๆทีมหมูป่าให้เป็นปกติสุขเชื่อว่าเขาจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมอยากเห็นน้องเรียนรู้ว่าคนเป็นหมื่นคนที่มาช่วยและอีกหลายสิบล้านคนที่คอยให้กำลังใจอยู่ครับค่ะเนี่ยก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าน้องๆทั้ง13คนเนี่ยคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ก็น่าจะวันที่19กรกฎาคมนี้น้องจะต้องออกมาและเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงที่อาจจะมีสื่อเนี่ยไปตามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ชีวิตของน้องๆก็หวังว่าชาวบ้านในอำเภอแม่สายและรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบันเนี่ยจะน่าจะคอยดูแลน้องๆได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวผู้ปกครองจะต้องเป็นหลักให้กับน้องๆเพราะว่าทางด้านของผู้ที่เขาไปติดอยู่ในใต้ดินของชิลีก็เคยออกมาเตือนแล้วว่าหลังจากที่เขาออกมาเนี่ยมันจะมีคนมาเสนอผลประโยชน์ให้เขามากมายแต่สุดท้ายแล้วพอเขาหมดประโยชน์ก็หายไปก็ไม่อยากให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นกับน้องๆทั้ง13คนที่น่าสนใจก็คือทราบมาว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแถลงใหญ่นะครับในวันที่น้องๆออกจากโรงพยาบาลก็คือวันที่19หลายคนก็มองว่าอันนี้แหละอาจจะทำให้สื่อนั้นก็เป็นเกราะป้องกันไปชั้นนึงก็คือให้ข่าวรวดเดียวไปก่อนหลังจากนี้จะได้ไม่ต้องไปมารุมมาตุ้มอะไรกันมากมายนะครับแต่ไม่น่าจะห้ามอยู่นะคะหลังจากนั้นน่าจะต้องมีรายการบรรดาทอล์กโชว์ต่างๆเนี่ยต้องอยากได้น้องๆไปออกครับที่น่าสนใจก็คือขนาดทางผอ.สอร.เองก็ออกมาเตือนว่าให้คนรอบข้างเนี่ยช่วยกันดูน้องๆด้วยอย่าให้พวกคนที่ต้องการเข้ามาฉกฉวยโอกาสมาทำประโยชน์จากน้องๆด้วยใช่แล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยอาจจะสูญเขาเรียกว่าเสียความเป็นตัวของตัวเองไปได้นะคะจากที่น้องๆเนี่ยเขามีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วถ้าหากว่าสื่อไปลุมไปถึงเขามากๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาต้องเปลี่ยนไปโลกของเขาอาจจะเปลี่ยนไปได้ตรงนี้แหละค่ะที่ต้องฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราว่าคงจะต้องดูแลน้องๆในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ดูแลตลอดเส้นทางของน้องๆจนกว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมด้วยนะคะ